สวัสดีครับผมสวัสดีสุภูทุกคนครับแล้วมื้อนี้ผมสิมาตอกต้นมะละกอครับมันบ่มีหน่วยแมะเบิ่งปลูกไอ้อันนี้เป็นมะละกอเตี้ยครับปลูกมานี่หน่วยออกไว้เตี้ยอยู่ดอกว่าพอจักหน่อยอ้าวมันคือยังมีแต่ดอกบ่นี่มีแต่หน่วยเดียวก็เลยผมได้ยินเขาว่าถ้ามะละกอมันเป็นต้นกระเทยนะครับมันบ่มีหน่วยให้เอาบักหอยมาแขวนเป็นพวงมาลัยมันหน่วยแต่ผมหาบักหอยบ่ได้ครับนี่ไม่ตอกเพราะว่าเห็นหลายคนก็ว่าไม่ตอกหน่วยครับตอกต่ำๆนิดหน่อยครับผมแล้วสิมาติดตามไปน้ำกันครับว่าสิหน่วยบ่ครับตอกให้ทะลุนะครับเอ็ดเห็นตอกมันเลยไม่เป็นลูกใช่ไหมเอาไหมแค่เดียวนี่แหละแกครับก่อนเสียบไหมอันนี้จะขอปกปกตามไหมมวนจะได้มวนได้หน่อยนี่นี่ทะลุแล้วอุ้ยตายแน่ๆเอานี่เอาไว้อย่างนี้เลยครับแล้วถ้าเบิ้งว่านู่นแหละอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งถ้าเบิ้งครับมันสิออกหน่วยใหม่บ่เพราะว่าผมก็เห็นเขาตอกมันก็หน่วยของเขาอยู่ได้แต่ปลูกของผมสิหน่วยคือของเขาบ่ถ้าเบิ่งว่ามันสิหน่วยหรือมันสิตายไม้ใหญ่แห้งโพดมาตายแล้วทั้งใครก็ไอ้อันนั้นทั้งนี้แตกขึ้นเลยนะหน่วยแท้ละฝากกดติดตามไว้นะครับผมนี่บะฮุ่งนี่การบ้านได้เพลินฮุ่งนี่มืดทึมนี่ให้มาบ้านผมนะครับนี่คุณจะเห็นฮุ่งมาฮุ่งแม่นะมาฮุ่งแม่นเห็นฮุ่งถ้ามันตายนี่สิให้เบาเนมปลูกใหม่เพราะว่าต้นนี้เบาเนมบ่ได้เป็นคนปลูกหามาปลูกใหม่ให้นําบ่อยากปลูกต้นไหนรับรองว่าเป็นหน่วยบ่ได้ปลูกว่าต้นดอกนั่นแล้วก็มันก็เลยบ่หน่วยก็มาไหวเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็บ่ปลูกให้เนาะหือหามากระทิงปลูกนี่นี่อันนี้มันงามเลยนี่ต้องตัดต้นนี้ออกเก็บหน่วยหน่อยมันออกก่อนคุณหน่วยหลายจะค่อยมาตัด